สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับช่องหนังเก่าๆในดวงใจกันอีกแล้วนะครับกับผมป๊อปครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำหนังเรื่อง Failure to Launch นะครับหรือชื่อภาษาไทยจัดฉากรักกำจัดลูกแง่หนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังแนวรักโรแมนติกคอมเมดี้นะครับออกฉายเมื่อวันที่10มีนาคม2549ทำรายได้ในบ็อกซ์ออฟฟิศไปทั้งหมด 128.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกำกับการแสดงโดยทอมเดย์นะครับแสดงนำโดยแมทธิวแมคคอนาเฮย์นะครับแสดงเป็นทิปซาร่าเจสสิก้าปาร์เกอร์นะครับแสดงเป็นพอลล่าแบรดลีย์คูเปอร์นะครับแสดงเป็นเดโมจัสตินบาร์ท่านะครับแสดงเป็นเอสเรื่องย่อนะครับทิปในวัย35ปีเนี่ยที่ยังอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่และยังไม่จริงจังกับความรักและเรื่องอนาคตก็คือสนุกไปวันๆนะครับมีความสุขมากยังไม่นอนอีกนะคุณอยู่กับพ่อกับแม่เหรอเป็นปัญหาเหรอเขามีเพื่อนซีอีก2คนก็คือเอ็ดและเดโมซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ยังอาศัยบ้านพ่อแม่อยู่เช่นเดียวกันต่อมาเนี่ยพ่อแม่ของทิปเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้การแล้วต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อจะได้ให้ทิปออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองได้เขาจึงจ้างพอลล่ามาช่วยซึ่งแผนของพอลล่าก็คือหลอกให้ทิปมาหลงรักพอลล่าเพื่อจะได้ให้ทิปเนี่ยตัดใจจากพ่อแม่ได้ซึ่งพอลล่าไม่รู้เลยว่างานนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่แล้วมาหนังเรื่องนี้ก็เป็นหนังที่ตลกมากๆอีกเรื่องนึงเลยนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปที่ผมทำยังไงก็ช่วยกดติดตามแล้วไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับนี่มาเจ้าตัวเล็กเอามัมช็อกโกแลตไหมมัมมัมจะกินเพราะบ้าใครๆก็ชอบช็อกโกแลตนะมัม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 เด็กมันไม่เอามองตาฉันสิมันบอกว่าไม่เอามัม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 